งานมหาปวารณาครั้งที่41ได้จัดขึ้นณบวรราชธานีอโศกตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9พฤศจิกายน2566มหาปวารณาคือพุทธประเพณีที่กระทำหลังออกพรรษาเพื่อให้สมณะนักบวชในแต่ละบวรได้กระทำการปวารณาตัวต่อกันหลังจากที่ได้อยู่ร่วมกันตลอดพรรษายินดีให้ผู้อื่นได้บอกข้อบกพร่องให้กับตนพร้อมน้อมรับให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้เพื่อนำกลับมาแก้ไขทั้งในส่วนตนและการงานของหมู่กลุ่มอีกทั้งยังร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้ดียิ่งขึ้นในฐานะของกัลยาณมิตรซึ่งเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์การปวารณาตนของท่านสมณะในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ลงตัวที่สุดเพราะหมู่สมณะได้เข้าร่วมพิธีมหาปวารณาจบเร็วที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเนื่องด้วยสมณะแต่ละบวรได้ให้ความสำคัญกับการปวารณาแต่ละพุทธสถานตนเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะมาร่วมพิธีปวารณาใหญ่ที่บวรราชธานีอโศกพิธีเริ่มสวดมนต์ในเวลา4นาฬิกาจบพิธีมหาปวารณาเวลา9นาฬิกาใช้เวลา5ชั่วโมงทำให้งานมหาปวารณาครั้งนี้สิ้นสุดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งงานมหาปวารณาครั้งที่41นี้พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้เป็นสยามอภิญญาได้ให้สโลกทำงานมหาปวารณาปี2566ว่าคนโง่ที่สุดในโลกคือคนไม่แคร์ใครเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณแล้วนั้นคำติจากผู้อื่นจึงเปรียบเสมือนหมอที่ดีที่จะวินิจฉัยโรคร้ายอันได้แก่กิเลสให้ออกไปจากจิตวิญญาณของเราเราต้องยอมรับคำติจากผู้อื่นถ้าเรารับได้เราจะเจริญขึ้นจากการขัดเกลาของหมู่กลุ่มที่ดีในวันแรกของงานท่านสมณะเดินดินติขวิโรท่านสมณะฟ้าไทยสัมมาชาติโกและท่านจิขมาศกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลได้ประถมนิเทศโดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะภายนอกการติดยึดกับข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นให้สะพัดออกจนสามารถล้างขยะภายในใจอย่างอัตตาตัวตนเพื่อหล่อล้อมให้เราเป็นคนที่มีวรรณะก้าวอย่างแท้จริงนอกจากนี้ภายในงานยังให้ความสำคัญกับการสร้างอาหารที่เป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งโดยการลงปฏิบัติฐานงานภาคกสิกรรมตามสวนต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงนักเรียนสัมมาสิกขาทุกบวรยังได้มีการเรียนรู้บูรณาการการปลูกกระเทียมผ่านสารวิชาภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาณสวน255โดยมีอาจารย์ดั่งชัยช่วงชิงและครูรุจากบวรต่างๆที่คอยให้ความรู้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิดและการสร้างอาหารภายในงานยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่คอยเติมเต็มความรู้และมอบสิ่งดีๆให้กับเราอีกมากมายเช่นการตื่นมารับฟังธรรมะยามเช้าโดยท่านสมณะและสิกขมาศพร้อมด้วยกิจกรรมตักบาตรเทโวซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญของพุทธศาสนิกชนช่วงออกพรรษานำโดยท่านสมณะเดินดินติขวิโรบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของชาวยติธรรมที่มารวมตัวกันนั่งรอใส่บาตรกันตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่5พฤศจิกายน2566ยังมีกิจกรรมสาระบันเทิงณเวทีหน้าเหือนเจินเทินอาคารบวรเย็นวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566มีรายการนับถอยหลังคอนเสิร์ต90ปีครูรักรักพงที่ได้เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงพกาดั่งนารีเราได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งศิลปินรุ่นเก่ารุ่นน้องพ่อครูและศิลปินรุ่นใหม่จากเวที The Golden Song เดินทางมาร่วมกันขับร้องบทเพลงโลกุตระเพื่อสืบสานงานเพลงครูรักรักพงให้เป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าตลอดไปพ่อครูได้มานั่งชมให้กำลังใจจนจบรายการสร้างความประทับใจให้กับทั้งศิลปินและผู้ชมเป็นอันมาก
ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกามีรายการสาระบันเทิงจากวงคารวาสวงลูกหลานชาวอโศกอย่างวงต้นโพและการแสดงของนักเรียนสัมมาสิกขาจากบวรต่างๆจบท้ายของวันด้วยรายการภาคค่ำการเทศนาการพิเศษโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในวันเสาร์ที่4และวันอังคารที่7พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิการวมไปถึงรายการภาคค่ำที่ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เช่นรายการชูธงบุญญวุฒิหมายเลข1และกสิกรรมพรีเมียมที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในบวรของตนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนต่อไปงานมหาปรณาในครั้งนี้ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหมู่มิตรดีจากทุกแห่งของบวรชาวอโศกล้อมรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวโลกุตละรวมจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวมาปฏิบัติบูชาพ่อครูสมณะโพธิรักษ์มาอยู่ร่วมกันเป็นสัปปายสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่กันและกันไม่มีการถือสาหาความมีแต่ความจริงใจต่อกันพร้อมก้าวไปบนเส้นทางสายโลกุตละซึ่งมีนิพพานหรือการหลุดพ้นจากกิเลสเป็นปลายทางสุดท้ายและที่สำคัญไปกว่านั้นคือทุกท่านที่มาร่วมงานมหาปวารณาในครั้งนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงตนให้พ่อครูได้เห็นจนท่านได้เอ่ยถึงในวันครบรอบ 53 พรรษาบนเส้นทางนักบวชทำให้พ่อครูมีอิทธิบาทเพิ่มขึ้นเท่าที่พระนิยตะโพธิสัตว์จะทวนกระแสรักษากายขันนี้ได้เพื่อสืบสานพุทธศาสนาต่อไปให้ได้นานที่สุดขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาเป็นมวลเป็นตัวแสดงความจริงยืนยันความจริงต่อโลกยุคนี้ขอบคุณอีกครั้งเจริญธรรม